สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเทคนิคการใช้เว็บคอนฟิกการตรวจสอบสิทธิ์ของยูสเซอร์และแอดมินในการใช้งานหน้าเพจเว็บของ ASP.NET ในโปรเจกต์โปรแกรม ASP.NET ให้ทุกท่านสร้างโฟลเดอร์1แอดมิน2ยูสเซอร์และทำการสร้างโค้ดในแต่ละส่วนให้อยู่ในโฟลเดอร์นั้นครับมาต่อกันครับที่ไฟล์เว็บคอนฟิกให้ท่านเขียนสคริปต์ตามผมและให้อยู่ภายใต้น้อยกว่า system.web มากกว่าหลังจากนั้นครับให้ทุกท่านเขียนโครงสร้างสคริปต์ตามผมนะครับ